สวัสดีครับพ่อค้าเคาน์เตอร์ไทยแลนด์ในช่วงรถดีชี้เป้าวันนี้ผมอยู่กับปอร์เช่911จัดทศวรรษที่90นี่คือ911คาเดน่าทูเปิดประทุนเอาแล้วนะฮะตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับพี่กุ๊กอีกรอบหนึ่งนะฮะสวัสดีครับพี่กุ๊กครับสวัสดีครับโอ้โหช่วงนี้บ่อยนะปิดกรุคันนี้คือคันปิดกรุแล้วนะขายคันนี้จบเนี่ยจะไปซื้อมอเตอร์ไซค์เพิ่มนะตอนนี้มีมอเตอร์ไซค์ BM ซ่อนไว้หลายคันอยู่นะสายลมแสงแดดนะครับก็คือสุดยอดปรารถนาของกุ๊กกันนะครับเอาล่ะวันนี้นะครับ Porsche Carrera 2นะฮะชื่อ Carrera 2เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือว่ามันบอกเลยว่ามันขับเครื่อง2ล้อนะครับครับอันนี้หรือชื่อที่เป็น internal code ของมันเนี่ยรหัสภายในมันเรียกว่า964นะครับ964เนี่ยเป็น Porsche สมัยใหม่แต่ว่าในความสมัยใหม่ของมันเนี่ยมันก็ยังมีความคลาสสิกนะเพราะว่ามันเป็นรถยุค90นะนะที่ยังใช้เครื่องยนต์แอร์คูลอยู่แอร์คูลก็คือระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับเป็นแบบ Porsche คลาสสิกดั้งเดิมของ911เลยเป็นรุ่นรองสุดท้าย993ใช่993คือรุ่นสุดท้ายที่ใช้ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับก่อนที่ Porsche จะมาระบายความร้อนด้วยน้ำในรุ่น996นะฮะคือ964เนี่ยมันเป็นพัฒนาการมานะจากแต่เดิมเนี่ย Porsche 911ดั้งเดิมเนี่ยการสะเทือนหน้าเนี่ยมันเป็น Torsion Bar นะครับส่วนตัวนี้เนี่ยใช้การสะเทือนหน้าเนี่ยเป็น MacPherson Strut แล้วแบบรถสมัยใหม่นะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตาม Porsche เนี่ยก็ยังคงคาแรคเตอร์ของรถที่มีขนาดกระทัดรัดของ911ไว้ปัจจุบันนี้911นี่คันไม่กระทัดรัดแล้วนะคันใหญ่เริ่มเลยกว้างๆนะคันนี้เนี่ยว่ากันตรงๆเลยนะเล็กกว่า Cayman อีกนะใช่เล็กกว่า Cayman เล็กกว่า Cayman เล็กกว่า Boxster อีกนะกระชับมากเลยกระชับเหมือนถุงยางอนามัยดีๆนี่นะถึงมันจะคันนี้นะจะใช้เกียร์อัตโนมัตินะครับแต่ว่าด้วยเรี่ยวแรงของเครื่อง 3.6 ลิตรที่ไม่มีเทอร์โบนะครับมีกำลัง250แรงม้าก็ไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันนะฮะไม่ธรรมดาเสียงเครื่องดุดันมันไหมมันไหมมันมันเลยล่ะเสียงเครื่องดีมากนะฮะคนอาจจะถามนะทำไมรุ่นนี้เนี่ยมันมีทั้ง Carrera 4แล้วก็ Carrera 2เราควรจะเลือกแบบไหนถ้า Carrera 4เนี่ยมันเป็นขับเคลื่อน4ล้อนะฮะส่วน Carrera 2ก็เป็นขับเคลื่อน2ล้อนะโดยพื้นฐานแล้วดั้งเดิมสมัยก่อนเนี่ย Carrera 4เนี่ยมันเกิดก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วย Carrera 2 Carrera 4จะแพงกว่าด้วยเพราะว่ามันมีกลไกขับเคลื่อน4ล้อนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วเท่าที่ผมเคยสัมผัสมานะ
ผมว่าคาเดร่าทูขับสนุกกว่าเบากว่าเพราะเบากว่านะการตอบสนองเนี่ยมันปื๊ดปาดกว่าคันนี้จะต่างกับเบนซ์นะเบนซ์เนี่ยผมจะไม่ค่อยปลิวนะนี่นุ่มๆคันนี้ผมนี่ปลิวเลยนะดุดันหน่อยเออขับแล้วได้ความรู้สึกของการกินลมชมวิวอย่างแท้จริงนะฮะถึงขนาดปิดหน้าต่างนั่นก็ยังมีลมนะฮะครับความสนุกความกระชับนะครับแผงประตูเนี่ยอยู่ตรงหัวไหล่เลยนะเนี่ยติดไหล่เลยนะพอดีรถรุ่นนี้นะครับ964เนี่ยก็ยังโดดเด่นด้วยเกจแบบอนาล็อกนะฮะซึ่งไม่ได้เออร์โกนอมิกอะไรกับเขาเลยเนี่ย5อันเนี่ยนะครับก็จะมีไล่ไปก็มีน้ำมันเครื่องนะครับคือเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องเนี่ยเนื่องจากเป็นรถแอร์คูลนะไม่มีความร้อนของหม้อน้ำนะก็จะมีน้ำมันเครื่องเนี่ย3เกจเลยทั้งระดับน้ำมันเครื่องแรงดันน้ำมันเครื่องอุณหภูมิน้ำมันเครื่องครับอันนี้คือสำคัญมากสำหรับรถที่เป็นเครื่องแอร์คูลนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็จะโดดเด่นด้วยจอวัดรอบนะรถรุ่นนี้สำคัญที่วัดรอบนะเขาไปดูว่าความเร็วนะฮะมันไม่จำเป็นนะฮะดูที่วัดรอบจากบ้านวัดรอบคันนี้ฟ้าขึ้นหน่อยฮะตามอายุนะครับก็ไปหาเปลี่ยนกันได้นะครับให้ความรู้สึกคลาสสิกนะฮะส่วนเกจนะครับเกจความเร็วนะครับก็แปลว่าความเร็วเนี่ยก็เป็นไมล์ผสมกิโลเมตรนะฮะเพราะว่ารถคันนี้รถอังกฤษเป็นรถศิษย์นักเรียนรถศิษย์นักเรียนนะฮะนำเข้ามาจากอังกฤษนะครับซึ่งโอนแล้วถูกต้องนะทำได้ถูกต้องนะครับรถคันนี้วิ่งไปแล้ว 43,000 ไมล์นะฮะ 43,000 ไมล์นี่ก็ 6-70,000 โล 70,000 โลนะก็วิ่งไม่เยอะนะกับรถปี92นะคันนี้29ขวบพอดี29ขวบพอดียี่ไม่ใช่29ปีนะวิ่งไปประมาณ 70,000 โลนะวิ่งไม่เยอะนะเดิมๆเลยสีอาจจะมีไปปรับปรุงสภาพมาบ้างตอนที่ได้มาเนี่ยเราเอาไปทำสีพี่ก็คืออาบน้ำเฉยเพราะว่าสภาพสีโดยรวมดีมากแต่เราอาบน้ำข้างนอกเฉยไม่เราเอารถสีไปอาบน้ำนะไม่ใช่เราไปอาบน้ำเอ้าเหรอผมก็ใจผิดมาตลอดเลยสินะแล้วก็เก็บภายในนะครับเก็บเครื่องเก็บคิ้วอะไรรอบคันใหม่หมดแต่เก็บภายในนี่เบาะเบิกก็ยังดูเป็นเบาะเดิมอยู่นะเก็บภายในของผมเนี่ยคือผมจะเน้นเบาะเดิมทุกอย่างเดิมเพียงแต่ว่าเก็บรายละเอียดนะครับแล้วก็คิ้วยางขอบอะไรนี่เปลี่ยนใหม่หมดยางก็เพิ่งเปลี่ยนมานะครับยางรุ่นนี้ก็หายากนะสเปคนี้สเปคนี้เป็นสเปคอะไร16นิ้วนี่ใช่ล้อคับใช่ไหมตัวนี้หน้าหลังแล้วก็ล้อคับก็เปลี่ยนมาไฟท้ายเปลี่ยนใหม่แล้วเรียกว่าถ้าเกิดซื้อไปก็พร้อมใช้อาจจะไปเก็บดีเทลอีกนิดหน่อยนะครับครับแล้วก็เก็บงานเก็บรายละเอียดนะผมว่าก็ออกมาเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับขับดีไหมครับขับดีมากมันให้สัมผัสที่เป็นอนาล็อกนะเป็นกลไกเป็นเมคานิกนะฮะมันไม่เหมือนกับรถดิจิตอลสมัยนี้ซึ่งแบบพวงมาลัยก็ทดด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะคันนี้เนี่ยเป็นพาวเวอร์จะขับเคลื่อนด้วยไฮดรอลิกนะฮะน้ำหนักฟีลลิ่งน้ำหนักพวงมาลัยเนี่ย มันไดเรกมันให้ความรู้สึกไดเรกคือเหมือนเราเนี่ยล้อหน้าเราเนี่ยสัมผัสกับพื้นถนนแล้วส่งมาถึงพวงมาลัยตอนที่ผมแต่ว่ามันไม่ได้ถึงกับสั่นอย่างนี้นะมันไม่มีสั่นนะตอนที่ผมได้มาผมขับเอ้ยมันเหมือนกับเราเหมือนรถของเล่นเลยนะเหมือนแบบโกคาร์ทอ่ะใช่นั่นแหละอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วก็ถ้านั่งอะไรมันจะพอดีมากเลยพี่พอดีตัวแบบฟิตๆเหมือนพี่ป๋องบอกเหมือนถุงยางสัมผัสความเป็นอนาล็อกเนี่ยรับรู้ได้จากทั้งพวงมาลัยเบรกคันเร่งตัวเบรกเนี่ยก็ตั้งขึ้นมาจากพื้นครับก็เป็นคาแรคเตอร์แบบรถแข่งเลยนะเอกลักษณ์ของมันคือเราจะคันเร่งอยู่ตรงกลางนะเกิดคันเร่งหนึ่งมันอยู่ตรงกลางนะเบรกเนี่ยเอียงมาทางนี้เลยเพราะว่ามันหลบซุ้มล้อพี่ใช่ซึ่งถ้าเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดาก็จะรู้สึกว่าโอ้ขับยากหน่อยนึงพอเกียร์ออโต้ขับง่ายออโต้ของรถคันนี้เนี่ยเป็นออโต้ทริปทรอนิกนะครับก็เป็นครั้งแรกของโลกรถยนต์เลยนะที่ติดตั้งเกียร์แบบเปลี่ยนด้วยมือมาก็พอหลังจากนั้นเนี่ยรถที่มีเกียร์ออโต้ซึ่งสามารถสับด้วยมือได้เนี่ยเราก็จะเรียกกันทริปทรอนิกเรียนแบบชื่อของ
ชื่อการค้าของปอร์เช่ไปเลยวิธีการใช้งานก็ไม่ยากนะก็ดึงเข้ามาหาตัวนะครับกดลงก็เป็นชิปดาวครับผมชิปดาวก็ดันขึ้นครับก็เป็นพื้นฐานของรถที่ใช้เกียร์แบบนี้ในปัจจุบันทั้งหมดเลยนะแล้วเกียร์มัวได้ไหมเกียร์มัวเกียร์มัวไม่ดีและจุดเด่นของรถรุ่นนี้นะครับอีกประการหนึ่งนะครับก็คือสปอยเลอร์หลังครับผมสปอยเลอร์หลังของมันเนี่ยกระดกขึ้นกระดกขึ้นเองกระดกขึ้นเองที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะมันคือการสร้างแรงกดนะที่เกิดขึ้นตรงด้านท้ายนะครับจุดคาแรคเตอร์ของ911ดั้งเดิมนะก็คือวิ่งๆไปแล้วเนี่ยหัวจะเบาขึ้นใช่ใช่ซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกเลยนะต้องระวังตัวหน่อยนะสำหรับคนซึ่งยังไม่ชินกับรุ่นนี้นะครับโอ้แต่กว่าจะไปเบาก็180 190แล้วนะใช่ใช่ก็ต้องระวังหน่อยครับสมัยเด็กๆนี่เพื่อนคุณพ่อบอกโอ้โหวิ่งแล้วเบานี่เราก็ไม่ค่อยเชื่อนะจนกระทั่งเออได้มาสัมผัสนะเฮ้ยแม่งเบาลูกเล่นอีกอันนึงที่คุณกุ๊กใส่มาในรถคันนี้นะก็คือวิทยุบราวพุ้งนะฮะครับผมวันนี้เป็นบราวพุ้งเบรเมนนะหน้าตาแบบคลาสสิกเลยใช่แต่เป็นวิทยุสมัยใหม่แล้วเขาออกแบบมาให้สำหรับใช้กับรถคลาสสิกเลยพี่นะครับก็น่าจะกลมกลืนไปกับรถรุ่นเดียวกันใช่ตัวนี้คือมันยังไงฮะมันเสียบตั้มได้ได้เหรอเสียบตั้มได้ได้เสียบมือถือได้นะครับใส่อ๋อนี่ต่อบลูทูธได้ด้วยป่ะต่อบลูทูธได้ครับแหมไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะคันนี้เนี่ยถึงจะเปิดหลังคานะแต่ก็เปิดแอร์ได้นะแอร์ก็เย็นด้วยครับนะเสียงเครื่องเนี่ยก็ไพเราะมากคันนี้เนี่ยจะออกต่างกับไอ้ตัว SL หน่อยนึงนะตรงเรื่องของเสียงลมครับเหมือน SL เนี่ยเขาออกแบบมาเป็นรถเปิดประทุนโดยแท้จริงเลยก็จะไม่ค่อยมีลมตีน้องโดยสารเท่าไหร่ในขณะที่911เนี่ยมันตัดหลังคาออกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีลมโอลวนในห้องโดยสารมากกว่าตัว SL นะฮะแต่มันก็เป็นความสนุกแบบนึงของมันนะครับต้องซื้อตอนนี้ด้วยนะเพราะหน้าหนาวพอดีใช่อันนี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการซื้อรถเปิดประทุนนะพอเข้าหน้าหนาวพอดีนะครับรถรุ่นนี้เนี่ยราคาเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันนะฮะคนใช้ปอร์เช่รุ่นใหม่ก็อยากจะทวินหาความดั้งเดิมฟิลแมคานิกของรถรุ่นเก่าใช่เขาต้องมีอย่างน้อยๆเนี่ยต้องมีรุ่นแอร์คูลคันหนึ่งแล้วก็รุ่นวอเตอร์คูลคันหนึ่งครับใครที่มีวอเตอร์คูลแล้วก็ต้องอยากได้แอร์คูลบ้างนะเพราะว่าแอร์คูลเนี่ยมันนี่คือปอร์เช่แท้นะครับคันเล็กๆกระทัดรัดคุณกู้ครับได้ข่าวว่าจะปล่อยคันนี้ที่7,180,000 บาทนะฮะสนใจนะครับก็โทรมาติดต่อที่คาร์เคาน์เตอร์ไทยแลนด์ได้นะครับ0832279000นะครับกับ Porsche Carrera 2ขับเคลื่อน2ล้อเครื่องยนต์ 3.6 ลิตรนะครับระบายความร้อนด้วยอากาศนะ250แรงม้าขับเคลื่อน2ล้อที่ให้ความรู้สึกของสัมผัสซึ่งเฮ้ยสุดยอดจริงสุดยอดเลยเนี่ยพวงมาลัยวงเลยนี่สุดยอดมากนะฮะก่อนจะจบรายการนะขอเร่งสักรอบนึงอ้าวครับไปรอดูอีกรอบโอ้โหตรงนี้แหละที่คนเล่น911มันชอบเสียงเครื่องนี่แหละไม่หรือว่าไม่ขายดีกว่าโอ้โหเสียงของเครื่อง 3.6 ลิตรแอร์คูลนะตอนมันแผดนี่นะครับสุดยอดเลยมันอาจจะไม่ได้แรงคอหักนะฮะแต่ว่าเสียงมันเนี่ยโอ้โหหาไม่ได้จะให้เสียวกว่านี้ก็ต้องเสียงโอ้ยแล้วเราขายรถใช่ไหมโอเคโอ้วิ่งมันนะครับโทรมาเลยครับ0832279000นะฮะกับรถคันนี้นะครับหาไม่ได้อีกแล้วนะครับ7,180,000 บาทช่วยผมปิดกรูหน่อยจะปิดกรูหน่อยมันกุ้งจะได้ไปผุดไปเกิดใช่ไปขี่มอไซค์จะได้ไปขี่มอไซค์ตามฝันตามใจอยากก็ดีนึงนะฮะสำหรับวันนี้นะครับคาร์เคาน์เตอร์ไทยแลนด์ในช่วงรถดีชีพเป้านะครับก็ต้องขอลาไปแต่เพียงแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ